วันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆเหมือนเดิมง่ายมากเพราะว่าเมนูของเราเนี่ยส่วนประกอบน้อยมากแล้วก็เครื่องปรุงน้อยมากนะครับแต่ขอเล่าเรื่องนี้พีคมากพาเอ็มไปบ้านครั้งแรกใช่ไหมก็พาเอ็มบ้านเอื้ออาจจะอยู่ในชนเขาเรียกว่าอะไรชนบทอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆละกันอะไรเนี่ยในจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอสีเทพเนาะมีบิ๊กสีด้วยลองชิมดูโอ้เผ็ดโอ้เผ็ดมากโอ้ยอยากกินน้ำพริกหนุ่มจังเลยอ่ะโอ้ยอยากกินก็ต้องได้กินสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆเหมือนเดิมง่ายมากเพราะว่าเมนูของเราเนี่ยส่วนประกอบน้อยมากแล้วก็เครื่องปรุงน้อยมากนะครับวันนี้เป็นเมนูน้ำพริกหนุ่มนะครับก็ใครที่เป็นหนุ่มสามารถกินได้แก่กินได้เด็กก็กินได้รสชาติมันจะออกแบบไม่เผ็ดมากแล้วก็เอาจริงๆอ่ะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมีหลายสูตรนะครับทั้งมีสูตรแท้สูตรไม่แท้สูตรใส่ปลาสูตรไม่ใส่ปลามันมีเยอะมากนะครับวันนี้เอาเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดเลยละกันเบสิกที่เขาทำกันนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องมาโอ้ยกันก่อนละกันใครไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินนะครับใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าอยากทำวันนี้อ่ะ5 4 3 2โอ้ยอยากกินน้ำพริกหนุ่มจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับเครื่องปรุงเราจะใช้อย่างเดียวคือดอกเกลือนะครับใช้ดอกเกลือวันนี้แล้วก็จะมีพริกจินดาแดงนะครับตัวนี้จะช่วยความเผ็ดสูว่าถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกจินดาแดงก็ได้อันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับแล้วก็อันนี้พริกหนุ่มนะครับพริกหนุ่มจะเป็นรูปร่างประมาณนี้คล้ายๆพริกหยวกทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยบางคนชอบเข้าใจผิดว่าเอาพริกหยวกมันตามพริกหนุ่มจริงๆมันก็ได้แต่ว่าพริกหยวกมันจะได้ความเท็กเจอร์ของเนื้อมันเยอะกว่านะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องใช้พริกหนุ่มแล้ววันนี้ก็เลยใช้พริกชี้ฟ้าเขียวด้วยมันจะมีความเขียวคนละแบบจะได้สีมันด้วยแล้วก็เท็กเจอร์ของกลิ่นมันต่างกันต่อไปก็จะเป็นกระเทียมใครจะใช้กระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้อันสุดท้ายคือหอมหัวแดงเอ้ยหอมแดงหอมหัวแดงก็ได้หมดอ่ะหอมหัวแดงหอมแดงได้หมดนะครับแต่เป็นหอมไทยนะครับไม่เอาหอมแขกอ่ะต่อไปมีโครกมีมีดมีกระทะทุกอย่างเราจะเอาไปย่างในกระทะก่อนนะครับให้เกิดกลิ่นหอมเทคนิคอีกนิดนึงคือใส่น้ำลงไปนิดนึงจะทำให้พริกสุกเร็วมันจะไม่ไหม้ใส่น้ำลงไปนิดนึงแค่นี้ต่อมาเราก็เอาพริกทุกอย่าง3 4 5ทำน้อยๆกินเองอันนี้สัก3นะครับพริกชี้ฟ้าเขียว3ใส่ลงไปแล้วก็ไปลวนในกระทะนะครับให้แบบว่าไม่ไหม้กิมเกรียมหน่อยมันจะมีความหอมอันนี้ใส่ลงไปพร้อมกันเลยอ่ะอยากกินเผ็ดเผ็ดพริกไว้ให้หมดนี่พริกลงไปพร้อมกันแล้วผัดไปเรื่อยๆให้มันนิ่มนะครับเอาเปลือกออกแล้วก็จะเอาไปขูดนะครับแล้วก็จะไปตำง่ายมากเมนูนี้ง่ายมากแต่ว่ารสชาติเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยบางคนก็จะใส่ผงปรุงรสด้วยบางคนนะเห็นบางเจ้าก็ใส่ซีอิ๊วขาวบางเจ้าก็ใส่ทั้งซีอิ๊วขาวทั้งน้ำปลามันมีหลายสูตรมากทำเป็นไหมชอบกินอ่ะทำเป็นปะชอบกินไหมไม่ชอบหรออ๋อเป็นคนใต้ชอบกินไหมชอบกินเป็นคนเหนือชอบกินไหมชอบกินคนเหนือเราบ้านที่เราได้เป็นชาบูขอถามบ้านเอาอยากรู้ขอถามหน่อยกูถามก่อนว่าในความคิดทุกคนนะเพชรบูรณ์คือภาคอะไรภาคอีสานอีสานอีสานโอ้โหเหนือตะลังตะลังบนเออเขารู้สึกกลัวคือภาคอะไรกันแน่เขาบอกว่ามันคือเหนือตอนล่างกลางตอนบนแต่กูเอ๊ะเหนือช่วงไหนวะแล้วกลางแต่คนอีสานก็เยอะเขาพูดอีสานกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงว่าเหนือตอนล่างกลางตอนบนเขาบอกพี่ว่าอยู่ภาคกลางดีกว่ามีพูดได้ชัดหรือเปล่าจังหวัดเพชรบูรณ์พิมพ์จังหวัดไทยคอโอ้โหแรงมากพูดว่าจังหวัดไทยคอคนจังหวัดเพชรบูรณ์พิมพ์ด่าเอฟได้เลยนะสามารถอยู่ได้ทั้งผสมผสานทั้งกลางเหนือแล้วก็อีสานคนชายขอบอะอะไรวะอยู่ไปได้คนบ้านเรื่อยอยู่ได้ก็ไม่ใช่ครอบคือคนอยู่ในเมืองหลวงเลยใกล้เมืองหลวงกว่าราชบุรีอีกอยู่บิ๊กอะไรฮะบิ๊กอะไรนะบิ๊กอ่ะเดี๋ยวขอเล่าอะไรขอเล่าอะไรอย่างนึงทุกคนเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้พีคมากพาเอ็มไปบ้านครั้งแรกใช่ไหมก็พาเอ็มบ้านเอื้ออาจจะอยู่ในชนเขาเรียกว่าอะไรชนบทอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆละกันอะไรเนี่ยในจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอสีเทพเนาะก็คือพาเอ็มไปวันนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บก็พาเอ็มจะออกไปช้อปปิ้งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนในหมู่บ้านของเอื้อเนี่ยมันไม่มีร้านค้าไม่มีเซเว่นเดี๋ยวนี้มีแล้วมีเซเว่นแล้วแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยก็เลยพาเอ็มอ่ะเอ็มบอกว่าขอพาไปตลาดได้ไหมแล้วก็พาไปแล้วออกจากหมู่บ้านเอื้อเนี่ยประมาณ30นาทีทุกคนก็ถึงตลาดก่อนถึงตลาดเล็กๆด้วยนะถึงตลาดในอำเภอ
เสร็จปุ๊บขับรถไปมันจะมีร้านแบบร้านขายของชำใหญ่ๆเลยอะอะไรเงี้ยเอ็มบอกว่าอุ๊ยมีบิ๊กซีด้วยคือแบบมันเรียนแบบเขาใช่ไหมบิ๊กซีมันเรียนแบบบิ๊กซีอะกูเขินมากคือคนจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสามารถครีเอทได้เห็นไหมมันมีความครีเอทในคนที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็โด่งดังแล้วก็เด่นมาหลายๆคนนะทั้งพี่มิกก็เพชรบูรณ์พี่ปิงก็เพชรบูรณ์พี่เอื้อก็เพชรบูรณ์เห็นไหมทุกคนแบบมีชื่อเสียงหมดเกิดเพชรบูรณ์ใช่คนดังในท้องนะใครผมใช้โคโค่ใช่เห็นไหมคนดังเขาอยู่เพชรบูรณ์กันหมดลาบุรีมีใครบ้างโหทำใครบ้างเอ็มนีนิวเพชรได้นีนิวจตุรงค์วัฒนาโอ้ได้ใบเฟิร์นจังหวัดโอ้โหจบอันนี้จังหวัดเพชรจังหวัดอะไรสงขลาสงขลามีใครดังบ้างป๊อปเมซี่ปานะใครอีกใบเตยอัศยาใครอีกนิวเทียมเอ็มอ่ะพี่นิวเทียมเอ็มดิวดาราเหรอจังหวัดอะไรอันนั้นว่าคนของใครเหมือนจะเยอะเจ๊ตับอยู่นครพนมเหรอเจ๊ตับเหรอจริงเหรออาเจ๊ตับใครอีกเจมอะไรเจมมาไม่มาเอาหรออยู่เอาหรอไอ้เจมมันอยู่แล้วนครพนมเหรออะตังใครบ้างอะมีต้องมีหน่อยอะต้องมีหน่อยพี่มาตู่พี่มาตู่จบแล้วนะจบจริงเหรอจบเลือดตายไปเลยจบเลยใครอีกหมดแล้วมึงใครกรุงเทพโหจบแล้วกรุงเทพดังหมดเลยก็นี่แหละนะครับเป็นประสบการณ์ของคนเด็กฉี่เพชรบูรณ์นะครับก็ร้านนี้พอกลับอีกทีนึงปิดแล้วทุกคนนิวมาช่วยนี้ดิผัดไปเรื่อยๆเก่งมากไปผัดไปให้มันเหี่ยวไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะปอกหอมแดงนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อที่บิ๊กฉี่นะซื้อแถวตลาดแถวบ้านเนี่ยตอนนี้อยู่ในเมืองแล้วไงเมื่อก่อนอ่ะอายมากเป็นคนต่างจังหวัดแล้วตำบลพี่อ่ะตำบลบ้านเกิดอ่ะมันน่าแต่ก่อนคือเราเป็นคนอายมากเพราะว่าบ้านเกิดเรามันดูเขินน่ะไอ้ตำบลเอฟชื่ออะไรโคกหม้อตำบลอะไรตำบลโคกหม้ออันนี้ตำบลอะไรกำแพงเพชรตำบลกันตาเออนี่ไม่เขินอ่ะตำบลนครปฐมเอาไม่เขินกูเขินมากเมื่อก่อนเพื่อนกูรอมากตำบลหนองยางคอยอุ้ยอุ้ยเห็นไหมล่ะค่อยเอาใส่น้ำไปหน่อยนิดหน่อยเราใส่น้ำไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ค่อยๆสุกตำบลอะไรนะพี่ล่ะหนองยางคอยมันน่าอายมากเลยอ่ะหนองยังไม่พอนะย่างด้วยย่างด้วยทอยไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแล้วหมู่บ้านชื่ออะไรรู้ไหมหนองบัวเลิงกูเมื่อก่อนคือโอ๊ยตำบลขนาดนี้หมู่บ้านขนาดนี้ขอบยังวุ้ยแรงอยู่นะฮะเนี่ยเป็นว่าแต่ว่าชื่อตำบลอะไรมันน่าจะดูเป็นอีสานปะหนองอะไรเงี้ยหนองย่างไม่ใช่อีสานเหนือตอนล่างกลางตอนบนแต่เขาเรียกว่าแม่น้ำกันแล้วเขาเรียกว่าหนองบึงอึ่งไม่รู้อยู่ภาคอะไรแต่เอาจริงนะตั้งแต่เรียนมัธยมมาส่วนมากที่รู้จักคือเพื่อนพูดภาษาแบบทางออกไทยลมอีสานอะไรอย่างงี้หมดเลยอะไทยลมคืออำเภอลมสักเงี้ยเขาจะพูดกันแต่พูดไม่เป็นนะก็พูดกลางที่บ้านพูดกลางหมดเลยไม่มีใครพูดอีสานนะพี่ว่าโซนเดียวกันของเพชรบูรณ์คือพิจิตรนครสวรรค์อะไรเงี้ยนี่คือโซนเดียวกันพิษณุโลกประมาณนั้นนะพิจิตรเพราะมันติดกันหมดเลยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์นี่แหละได้รู้แล้วว่าทุกคนคิดว่าเพชรบูรณ์อยู่ภาคอะไรลองเม้นดูว่าคิดว่าน่าจะอยู่ภาคอะไรแต่ความเป็นจริงไม่รู้ว่ามันอยู่ภาคอะไรต่อไปนะครับแกะหอมแดงเสร็จแล้วเราใส่ลงไปใส่กระเทียมลงไปแล้วเราก็คั่วนะครับเนี่ยนี่แค่นี้แหละนะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็คั่วทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะเอาลงมาพักไว้ก่อนนี่คั่วให้หอมเลยหอมจริงเพราะตอนนี้คือฉุนไม่ไหวเดี๋ยวเราจะหั่นหอมแดงให้มันเล็กลงหน่อยนะครับจะได้ตำง่ายๆใครจะไม่หั่นก็ได้แล้วแต่นะครับเวลาตำมันแบบตำง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือแกะพริกเพราะมันร้อนหั่นทั้งพริกหั่นทั้งกระเทียมแล้วก็พริกด้วยนะครับทุกคนมันจะได้ตำง่ายๆถ้าใครเหนื่อยที่ไม่อยากทำก็ซื้อเอานะครับน่าจะหาง่ายอยู่หรือว่าไปกินที่ร้านจินทอดก็ได้น่าจะมีอยู่น้ำพริกหนุ่มจินทอดปลาเตื่อทำง่ายๆอย่าให้มันวุ่นวายตอนนี้พริกกระเทียมไม่ใช่กระเทียมหอมแดงเสร็จแล้วต่อไปเราจะตัดขั้วพริกนะครับแล้วก็จะลอกตัดขั้วพริกออกอย่าใส่ไปทั้งขั้วเด้อโอ้ลอกพริกนี่ลอกนี้ออกนะครับลอกเปลือกออกแต่เวลาผัดก็ไม่ลอกเนาะก็ยังกินได้งมกันโบราณเขาบอกให้ลอกเพราะมันจะไม่ระคายนี่ประมาณนี้นะครับเมนูนี้น่าจะแบบไปเชียงใหม่ใครได้ไปเชียงใหม่คือต้องยังไงก็ต้องกินอ่ะ
น่าจะง่ายสุดแล้วกับการกินน้ำพริกหนุ่มตอนแรกนะตอนที่เราทำไม่เป็นอ่ะพี่คิดว่าน่าจะยากอยู่นะน้ำพริกหนุ่มน่าจะเป็นอะไรที่วุ่นวายแต่สุดท้ายแล้วง่ายมากไม่มีอะไรเลยง่ายสุดแล้วร้อนมากมานะครับตอนนี้เราก็หั่นทุกอย่างไอ้ลอกพวงลอกเปลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะซอยกันนิดนึงเพื่อจะทำให้มันตำง่ายขึ้นนะครับแต่นี้หน่อยจะได้ตำง่ายขึ้นนิดนึงนะครับอย่างนี้ใครจะขูดก็ได้ไม่ขูดก็ได้นะตำลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเอื้อจะขอหั่นมาหน่อยนึงวันนี้ซอยเก่งชอบซอยมากซอยทุกพริกเลยนะครับพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเขียวพริกหนุ่มแล้วก็พริกจินดานะครับทุกอย่างซอยให้หมดจะได้ตำง่ายต่อไปเราจะมาตำกันแล้วนะครับเครื่องปรุงน้อยมากแล้วก็วัตถุดิบน้อยมากนะครับตำเราตำนี้ก่อนกระเทียมกับหอมแดงนะครับรวมกันใส่ลงไปเนี่ยแค่นี้มันก็จะหอมแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะกินแค่นี้ก็ได้บางคนเขาก็ใส่ปลาทูไปด้วยนะไม่รู้ใส่ทำไมเป็นน้ำพริกปลาทูเลยแค่นี้แล้วก็ตำไม่ต้องตำให้มันละเอียดมากนะครับตำหยาบๆหน่อยเพราะถ้าละเอียดมากมันไม่ค่อยน่ากินเอื้อว่าต้องแบบให้มันมีเนื้อให้มีเป็นเท็กเจอร์นิดนึงนี่นะครับก็ตำประมาณนี้นะครับไม่ต้องแหลกมากนะให้มันเป็นแบบเนื้อๆหน่อยต่อไปนะครับเราก็จะใส่พริกลงไปพริกทีละชนิดเอื้อใส่พริกนี้ก่อนนะครับแต่ละบดๆมันไปตอนนี้ต้องระวังและเพราะว่ามันจะมีน้ำออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปนิดนึงเนี่ยแสบแน่ๆนะครับเราใช้แบบตำแล้วก็บี้เอาเพราะว่าตอนนี้มันนิ่มละพวกพริกต่างๆมันนิ่มแล้วนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้มันแบบหูหยาบขนาดนั้นต่อไปเราใส่พริกทั้งสองชนิดลงไปเลยนะครับนี่แค่นี้แหละเสร็จละนี่เป็นไงล่ะนี่แล้วก็บี้มันเหมือนเดิมนี่เอาละกลิ่นเริ่มมาละดำๆมันหน่อยบี้ๆมันหน่อยนะครับเอาละกลิ่นเริ่มมาละกลิ่นความฉุนตอนนี้นะครับเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับนี่ถ้าใครอยากให้มันละเอียดมากกว่านี้ก็ตำไปได้หรือก็ซื้อกินง่ายที่สุดนะครับนี่คนๆมันนะครับให้มันเริ่มแบบแตกๆหน่อยแตกตัวหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปเราจะปรุงมันแล้วเราจะปรุงแค่เกลืออย่างเดียวนี้ก็ใช้ดอกเกลือนะครับดอกเกลือมันจะมีความอมหวานปลายๆมันจะอร่อยกว่าเกลือธรรมดานะครับเกลือธรรมดามันจะเค็มอย่างเดียวใส่ลงไปนิดนึงให้ยาติดหวานเติมน้ำตาลไปเอาไปไหนก็ไปใส่น้ำตาลได้นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วตำให้มันเข้ากันหน่อยนิดนึงไม่รู้อร่อยป่ะเนี่ยมีแค่เกลืออย่างเดียวแนะนำนะครับใครที่จะใช้แบบเกลือแนะนำให้ใช้ดอกเกลือมันอร่อยกว่ากันจริงๆลองชิมดูโอ้เผ็ดโอ้เผ็ดมากอะไรเกลืออีกอ๋อเผ็ดมากอ๋อแล้วเผ็ดแล้วใส่เกลือได้จะหายเผ็ดเลยไม่ใช่มันยังรสยังไม่เค็มพอเมื่อกี้เนี้ยฮะบอกเลยเผ็ดแบบเผ็ดสุดๆเผ็ดได้ละอ่านะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกหนุ่มของเราทำง่ายมากใครอยากใส่ผงแบบผงนงผงนัวอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับแต่วันนี้เอื้อไม่ใส่เอื้อทำแบบสูตรแบบออริจินอลจริงๆเลยมีแค่นี้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็จัดทุกอย่างมาเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกผักต่างๆนะครับทุกคนของกินไม่ได้ซื้อทำเองครับผมทำเองเนาะนี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกคนจะได้แบบแป๊บเดียวเสร็จเลยอะไรอย่างงี้นี่ลงมาแล็บอย่างดีนะครับเราก็จะตักน้ำพริกหนุ่มของเราลงไปในถ้วยจ้าเวลากินก็ต้องกินกับพร้อมสำหรับผักต้มแบบนี้นะครับเอ้านี่หัวเขาให้นี่น้ำพริกกินหอมมากนี่ปึ้งทุกคนเหนื่อยมากสวัสดีเจ้าไม่พอเวลากินน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมันต้องมีแคบหมูด้วยแค่นี้ทุกคนมาเสร็จแล้วมันง่ายมากจะสำรับไปหน่อยนี่แค่นี้นี่นะที่พี่ก็ไปเรียนมาบ่อยคือไปเรียนทำน้ำพริกหนุ่มใช่ไปเรียนตำมาตำน้ำพริกหนุ่มตำเก่งซอยเก่งตำเก่งอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับน้ำพริกหนุ่มของเราครับผมนี่ลองไปทำดูนะครับใครชอบกินน้ำพริกหนุ่มก็ทำได้บางคนอาจจะคิดว่ามันทำยากแต่มันไม่ยากมันง่ายมากมีไม่กี่อย่างเองนะครับอ่ะนะครับเราถึงเวลาแล้วนะครับต้องชิมนะครับนี่แคบหมู1อันแล้วก็เราจ้วงลงไปเลยก่อนอื่นเราก็ต้องชิมครับนี่มาละอ่ะชิมครับอืม
แฮปหมูกรอบมากอ่ะนะครับใครที่อยากลองทำก็ไปทำดูได้นะครับเมนูนี้ง่ายมากก็ปรับเปลี่ยนเอาใครอยากใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่เลยนะครับก็วันนี้รายการชิมครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีเจ้า